าวกลูมาเวลงานผมก็สามารถเอาไอออนแลนด์ก็กลูมาเวลได้แบบตึงๆที่ผมก็ฉีดเข้ากลางเรื่อยๆป่ะเช็คของหน่อยครับดีดูเมาส์ขอญาติพี่เป็ดดูเอ้ยสวัสดีทุกคนนะครับจากเด็กต่อที่ตามเดิมตามเคยสำหรับเด็กที่จะมาจัดในวันนี้เนี่ยเป็นเด็กของการ์ดภู5ใบใหม่ที่เพิ่งเข้าเกมมาเลยนะการ์ดใบนั้นก็คือ Howard the Duck นั่นเองครับก่อนจะไปเริ่มรีวิวเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวตัว Howard the Duck ให้ฟังก่อนแล้วกันว่าคุณควรจะซื้อมันหรือเปล่านะถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือในบรรดาการ์ดภู5ใบใหม่ที่มาในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Iron Lad Evolutionary หรือว่า Living Tribunal นะครับหรือแม้แต่การ์ดใน Season Pass อย่าง Nebula เองเนี่ยตัว Howard the Duck เป็นตัวที่น่าซื้อน้อยที่สุดเลยครับถ้าคุณเป็นคนที่มีโทเค็นจำนวนจำกัดนะแล้วอยากจะได้การ์ดที่มันเก่งจริงเนี่ยผมว่าไปเลือกซื้อการ์ดพวกนี้ดีกว่านะครับฮาวเวิร์ดเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าตัวพวกนั้นนะเหตุผลเลยก็คือความสามารถของฮาวเวิร์ดมันไม่ได้เก่งแล้วก็ทรงพลังเท่าการ์ดใบอื่นๆนะความสามารถของมันก็คือความสามารถต่อเนื่องนะครับเราจะสามารถกดที่ตัวฮาวเวิร์ดเพื่อดูการ์ดใบบนสุดท็อปเด็กเราได้ซึ่งเราก็สามารถเอาไปคอมโบกับไอออนแลดได้ครับเอาไปคอมโบกับจูบิลี่ได้เช็คว่าจูบิลี่จะดึงอะไรเช็คว่าไอออนแลดจะก๊อปอะไรแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับเด็กที่ใส่ไอออนแลดเด็กที่ใส่จูบิลี่มันไม่จำเป็นต้องมีแปดครับเพราะว่าเพลย์ในเทิร์น4ถ้ามันจำเป็นต้องเล่นไอออนแรดอยู่แล้วถ้ามันจำเป็นต้องเล่นจูบิลี่อยู่แล้วยังไงเราก็เล่นครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ก่อนว่าบนท็อปเด็กของเราเป็นอะไรแต่บางทีข้อมูลตรงนั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์มากเท่าไหร่ครับต่อให้ไม่มีแปดการ์ดอย่างจูบิลี่การ์ดอย่างไอออนแรดมันก็เก่งได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะผมเลยมองว่าแปดมันไม่คุ้มค่า 6,000 โทเค็นเท่าไหร่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับถ้าคุณอยากเล่นคุณเห็นว่ามันเก่งอยากจะลองสัมผัสแปดดูก็ซื้อมาได้ 6,000 โทเค็นครับเหมือนที่ผมซื้อมา6,000 โทเค็นเหตุผลหลักๆเลยก็คืออยากเล่นนะครับพอได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกผิดหวังก็มาบอกไว้เผื่อใครต้องการความคุ้มค่าแล้วอยากรู้ว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาแล้วก็คอมโบของเด็กวันนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับและนี่คือหน้าตาของเด็กเป็ดความสามารถของเป็ดก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะเราสามารถจิ้มที่ตัวเป็ดได้ครับแล้วเราก็จะดูการ์ดบนสุดเด็กเราได้นะแล้วก็ต้องบอกไว้ว่าความสามารถตรงนี้เป็นความสามารถต่อเนื่องนะครับเราสามารถดูได้ทุกเทิร์นทุกเทิร์นทุกเทิร์นตราบใดที่เป็ดยังอยู่บนสนามนะซึ่งความสามารถตรงนี้หลักๆก็มาคอมโบกับจูบิลี่คอมโบกับไอออนแลดครับเราสามารถเช็คได้ก่อนว่าจูบิลี่จะดึงอะไรออกมาเราสามารถเช็คได้ก่อนว่าไอออนแลดจะก๊อปอะไรถ้ามันเป็นการ์ดที่คุ้มค่าอย่างดูมอย่างคอยอย่างโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์มันก็จะช่วยให้เราวางแผนในการเล่นการ์ดพวกนี้ได้ง่ายขึ้นครับเทิร์น4เราเห็นก่อนว่าท็อปเด็กเราเป็นโปรเอ็กซ์เราสามารถล็อกได้ก่อนเลยตั้งแต่เทิร์น4การ์ดส่วนใหญ่ในเด็กก็จะเป็นการ์ดที่ใส่มาเพื่อให้ไอออนแลดก๊อปแล้วมันคุ้มเพื่อให้จูบิลี่ดึงแล้วมันคุ้มนะด็อกเตอร์ดูมช่วยเพิ่มพลัง3เลนคอยช่วยเพิ่มพลังให้เราได้2เลนครับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ก็เอามาไว้คอมโบล็อกพื้นที่กับไดเดวิลนะเอาไว้ให้ไอออนแลดก๊อปก็คุ้มครับบูมาเวลก็เช่นกันนะเด็กเราก็มีโอกาสที่จะเล่นบูมาเวลได้2ตัว4ไอออนแลดก๊อปบูมาเวล5ลงบูมาเวลอีกตัวอะไรอย่างนั้นเรามีซูเปอร์สกาวเป็นเทคการ์ดครับเรามีจูบิลี่ไว้ดึงกรณีเดียวกันกับไอออนแลดเรามีมิสเตอร์แฟนตาสติกช่วยให้เราสู้ได้3เลนครับเป็นการ์ดหนึ่งไปที่ไอออนแลดก๊อปแล้วก็คุ้มเช่นกันเรามีเจฟนะก็เป็นการ์ดเก่งทั่วไปครับแล้วเราก็มีการ์ดอย่างซาบูเพราะว่าเด็กเราเนี่ยเต็มไปด้วยการ์ด4เนจี้นะจูบิลี่4เนจี้ไอออนแลด4เนจี้สกาว4เนจี้ครับแล้วก็มีแดเดวิลเอาไว้คอมโบกับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ในเทิร์น5ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับคอมโบของเด็กนี้หลักๆเลยก็คือการใช้ข้อมูลที่ Howard the Duck หรือว่าน้องเป็ดจะให้เราเนี่ยเพื่อเล่นจูบิลี่กับไอออนแรดให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับส่วนเด็กนี้ถ้าขาดอะไรไปสักอย่างก็คิดว่าคงยากนะครับถ้าจะเล่นเด็กเป็ดยังไงก็จำเป็นต้องมีไอออนแรดเพื่อความคุ้มค่าที่สุดแล้วนะเจฟก็เป็นการ์ดที่เก่งทั่วไปหาตัวแทนได้ยากในเด็กนี้แต่ว่าโลจิกหลักๆเลยก็คงเป็นการใส่การ์ดที่คุ้มค่าพอที่จะให้ไอออนแรดก๊อปที่จะให้จูบิลี่ดึงออกมานะจะใส่การ์ดอย่างลีดเดอร์มาก็ได้นะครับแทนสล็อตของดูมจะใส่การ์ดอย่างอินฟินิตมาก็ได้นะครับเอาจริงๆเล่นคู่กับจูบิลี่ถ้าจะเลือกใส่การ์ดหนึ่งอินฟินิตมาก็สามารถใส่แดกคิล่ามาเพิ่มเป็นบินคอร์ดเผื่อในกรณีที่เราจ่วยอินฟินิตขึ้นมือก่อนแดกคิล่าก็จะมีโอกาสที่เอาพลัง20บนมือของอินฟินิตมาเป็นของตัวเองในตอนจบเกมใส่การ์ดทั่วไปอย่างทั้งสีก็ได้สไปเดอร์แมนก็คิดว่าใส่ได้ครับก็จะเพิ่มลูกเล่นในการล็อกให้กับเรานะเทิร์น4มีไอออนแลดอาวุธเช็คได้ว่าท็อปเด็กเราจะเป็นสไปเดอร์แมนก็สามารถเล่นไอออนแลดเพื่อก๊อปสไปเดอร์แมนล็อกพื้นที่ในเทิร์น4ได้อะไรประมาณนี้นะก็ต้องลองจัดดูนะครับส่วนตัวผมก็ไม่คิดหรอกว่านี่จะเป็นเด็กที่ดีที่สุดของ Howard the Duck นะแต่มันเป็นเด็กที่ดีที่สุดที่ผมเล่นแล้วมันเวิร์คนะครับในอนาคตจะมีเด็กอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้ว Howard มันเวิร์คมากจริงๆเดี๋ยวก็จะเอามาแชร์ให้ดูกันอีกทีนะครับโอเคถ้าใครมีคำถามอะไรก็ไปคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะเดี๋ยวผมไปตามตอบทั้งหมดครับถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ถ้าใครกำลังหาร้านเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกนะครับผมก็ขอแนะนำShop Line. Let's go to
her shop Let's go to her shop Let's go to her shop With the roller send that to my window I'm on ออฟัตรุ่นใหม่ออฟัตรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิตไฟถอดปากรอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮะเป็ดเธอหนึ่งเป็ดเธอหนึ่ง please no 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 เป็ด no party เป็ดเก่งไหมอ่ะส่วนตัวก็เฉยๆครับมีก็ดีมีก็ดีแต่ไม่มีมันก็ได้อ่ะไม่มีทุกอย่างมันก็ยังได้อ่ะเปลี่ยนมาแล้วตัวนี้เล่นเป็นเจฟก่อนแล้วกันนะเจฟกับฮาร์เวิร์ดอ่ะเราจะได้เช็คได้ว่าเธอหน้าจูบิลี่ดึงอะไรนิดาเวเลียประหยัดดีครับเอาบลูมาเวลที่งานผมก็สามารถเอาไอออแลนด์ก็บลูมาเวลได้แบบตึงๆผมรู้ผมเห็นบลูมาเวลตึมโอ้ผมก็ขอบลูมาเวลอีกรอบนึงเป็ดสำรวจว่ะเป็ดสำรวจบลูมาเวลที่2เธอสุดท้ายผมจะปิดด้วยสกราวกับจูบิลี่นะสกราวก๊อปไดโน่ได้ก๊อปโซโซนได้จูบิลี่มีโอกาสดึงคอดึงดูมสแนปไหมผมว่าสแนปได้นะพอดึงคอไม่ได้แล้วเธอหน้าเราท็อปเด็กคอไปที่ห่วยที่สุดเธอหน้าที่จะมาอยู่บนท็อปเด็กเราคือแดร์เดวิลอะล็อกจอไมต้นสกาวเบาหรือเปล่าผมเติมมือตรงกลางได้อะโหเอาเล็กคืออะไรขอเป็นดูมขอเป็นดูมโอ้ยลุกกิ้งกูดวะเนี่ยลุกกิ้งกูดวะเนี่ยเอาลุกนะกำลังคิดอยู่ว่าอย่างนี้พอปะวะผมควรเจฟไปขวาไหมวะมันเจฟไปขวาแล้วอย่างนี้เนาะอย่างนี้แรงกว่าเนาะหนีแรงกว่าแรงมากอ่ะดิพี่ชายใช่ไหมจูบิลี่ดึงมากลางเต็มผมได้มือเพิ่ม3ใบเติมดูมซ้ายขวาชนะแล้วซุปเปอร์สกาวก๊อปไดโน่ชนะซ้ายด้วยโซกูดละโบรโซกูดละโบรโซกูดละโบรพี่เป็ดดูพี่เป็ดช่วยพี่เป็ดช่วยพี่เป็ดตอมเบิงให้มันก็เพิ่มข้อมูลในการอ่านตรงนี้ด้วยเนาะใช่ไหมเธอสุดท้ายเราตัดสินใจเพลย์ที่ปกติเรามักจะไม่รู้ได้ช่วยได้เราคงไม่ต้องการเป็ดสองใบเนาะเราต้องการเป็ดสองใบไหมไม่ต้องนะเปลืองพื้นที่ซ้ายโหพี่ชายเขาอีบูนี่เหมาทางซ้ายเลยวะเก็บเป็ดไปซะแล้วเป็ดยังเช็คก็ได้อยู่เช็คก็ได้ทีนึงเทิร์น3เราเล่นแลดเราเช็คได้แลดก๊อปไลดูมโอ้แลดก๊อปคอแลดก๊อปคอใช้ได้นะเนี่ยใช่ไหมแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรแลดก๊อปคอหรือว่าจูบิลี่ดึงแลดก๊อปหรือจูบิลี่ดึงอันไหนดีกว่าวะแลดก๊อปดีกว่าปะใช่ไหมถ้าเราแหลกก๊อปตรงนี้ใบที่ขึ้นมือเรามาจะเป็นคอนะใบที่ขึ้นมือผมมาจะเป็นคอนะครับโหแต่กลางเขาแรงว่ะเอาฮาร์เวิร์ดเหมือนกันซะแล้ว
แต่กลางเขาค่อนข้างแรงว่ะทุกคนแล้วซาบูมันไปแล้วไงเรื่องของเรื่องอ่ะซาบูมันไปซะแล้วพี่ผมก็ฉีดเข้ากลางเรื่อยๆไปขออนุญาตฉีดทุกอย่างไปตรงกลางฉีดอีกฉีดอีกครับฉีดอีกปะฉีดอีกเนาะเฮียเขามีฉากปะวะฉีดอีกดีปะวะเขาดังฮอกเลยใช่ไหมเขามีฉากปะวะไม่รู้อะขอฉีดเขามีฉากแน่เลยอะเขามีฉากแน่เลยแชทเขามีฉากปะเขามีฉากไหมแชทเล่นอย่างเงี้ยมีใช่ไหมโอเคไม่มีนี่หว่าไม่มีนี่หว่าแต่ยังไหวไม่มีนี่ครับแต่ยังไหวโอเคตัวเป็ดอาไปร้อยป่ะเนี่ยแต่เด็กนี้แพงมากนะเด็กนี้ถ้านับดูดีๆแล้วภู5 3ใบนะครับฮาวเวิร์ดเจฟแล้วก็แลดภู5 3ใบด้วยกันแพงใช้ได้นะงานซะแล้วเหมือนกันซะแล้วย่าต่อยไปตรงกลางเออคาสโต้ดึงดีกว่าปะดึงได้เป็นเพลย์ที่ impact กว่าใช่ไหมแต่ถ้าดึงมือก็จะเต็มกว่าแต่แบบเพลย์สกาวมันเฉยๆปะวะหรือว่าผมสกาวแล้วก็คอกลางแล้วรอบูมาเวลอ่ะจะดึงดีกว่าย่าดึงแลดปะดึงเป็ดโอเคเออเอาเด็กเราเป็นแลดอะเอาเด็กผมเป็นแลดแลดถ้าผมจูบิลี่ดึงแลดแลดก๊อฟซาบูนี่ดึงแลดแหละก๊อฟซาบูเฉยปะเฉยปะอย่างนี้ดีกว่าปะอย่างนี้น่าจะแดงกว่าเนาะท็อกไลน์อะผมฉีดไงวันนี้อาฉีดเข้ากลางมันพอผมวะไม่พอซาบูผมไม่ชอบซาเวจแลนด์เลยครับผมไม่ชอบ TBA ด้วยครับไม่ชอบเลยตึงอะไรเพลย์ของพี่ชายก็คือโอ้ยเกี่ยวกับเกมนี้แลดไม่มาแลดมาก๊อปดูมอีซี่วินเลยเราสู้เขาได้ป่ะเซตเขามีโอกาสเล่นแบบดาร์คฮอปป่ะเรียบร้อยผมขอด้วยครับกาวใครได้อยู่ปุ๊บยังเด็กนี้ร้อยไหมเออก็ร้อยได้นะคิดว่าตัวเด็กก็ดูโอเคใช้ได้เยี่ยมเลยเนี่ยผมเห็นแล้วผมชอบมาก
ขอบคุณคุณชิโรซามะครับโปรเล็กเดือนที่8ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครับคุณมากครับตุ๊กเป็ดจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับคือมีก็ได้ไม่มีก็ดีอ่ะคือต่อให้เด็กนี้ไม่มีเป็ดนะเด็กนี้ก็ยังเล่นได้ครับความเก่งของเด็กไม่ได้อยู่ที่เป็ดเลยอ่ะอยู่ที่จูบิลี่อยู่ที่ไอออนแลดอ่ะยับบูมาผมจะไม่เอาพานาติกกับบูมาไปอยู่เลนเดียวกันนะเผื่อโดน Enchantress เป็ดเช็คได้เรื่อยๆเช็คได้เรื่อยๆเลยครับยกไว้ว่ามันจะตายอ่ะนะยกไว้ว่ามันจะโดนแบบโดนฆ่าโดนทำลายขอบคุณครับ Crazy People มีนายทุนมาสมทบทุนออกกำลังกายตอนเช้าหรือยังครับมีนายทุนมาสมทบทุนออกกำลังกายตอนเช้าหรือยังเลยครับขอบคุณ20บาทครับขอบคุณคุณมูมูครับโกรใหญ่เดือนที่12 1ปีเต็มครับคุณมากสำหรับการสนับสนุนนะเป็ดแค่เช็คได้มาเสริมความน่ารักใช่เลยครับขอบคุณมากครับตัวนี้เราก็หวังว่ามันจะเป็นไอดีวะไอตึงสุดคอตึงสุดอะ 6x ล็อกเลยก็ได้ล็อกเลยก็ได้ครับโตสโตนโอ้แต่ตานอสเขาใหญ่อะดิแซดแซดครับตานอสเขาใหญ่น้องเขาใหญ่เบิ้มเลยนะครับพี่แข่งอย่ามาทำเกมผมเด้งผมหลุดผมปั๊กนะไม่เอาเลยพี่แข่งเอโยพี่แข่งวัตเตอร์เพลพี่แข่งไม่ให้ผมเล่นการ์ดซะแล้วเจ็ดไอ้เหี้ยจบเทิร์นให้กูเฉยเลยฮัลโหลแต่โชคดีเขายอมแพ้เฮ้ยคนเดิมนี่ว่ะเต็มกายเหี้ยฮาร์เวิร์ดมันจะตายอะดิมันก็ต้องลงปะวะมาเป็ดเป็นไงบ้างเก่งเท่าแข่งเดบิวต์ไหมไม่เท่าครับไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะเป็ดดูฟอร์มวันนี้ก็ได้ไอ้เกมที่มันมีประโยชน์จริงๆอ่ะมันก็มีแค่ไม่กี่เกมอ่ะนะถ้าจะให้ผมแนะนำอ่ะก็คือเอา 6,000 โทเค็นไปซื้อใบอื่นดีกว่าครับมันไม่ใช่การ์ดที่คุ้มค่า 6,000 โทเค็นเลยนะไปซื้อแบบ Iron Lad ดีกว่าถ้าเดือนนี้จะแนะนำสักใบอ่ะ Iron Lad ดีกว่านะครับง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 ับแต่เดบิวต์แต่ก็สกิลไฮโบได้ไหมสกิลไฮโบทำงานตอนเริ่มเกมครับเอ้าแล้วเขาไม่เล่นนิดเดเวียด้วยนะขอเป็นโปรเอ็กได้ปะเนี่ยคือมันก็ดูได้อะเออมันก็ดูได้อะแต่มันไม่ได้แบบไม่ได้เพิ่ม value อะไรให้กับเด็กมากมายเท่าไหร่อะหมายถึงตัวละครที่ไอโบบัฟไอออนแลดก๊อปตัวละครที่ไอโบบัฟได้ไหมได้ครับไอออนแลดก๊อปความสามารถได้ทุกใบในเกมครับไม่ว่าใบนั้นมันจะคืออะไรครับเจ๊กับหย่อนดู้ตรงนี้ก็จะยิง9โอเคไปซะแล้วพูดถึงฝนตกช่วงนี้เจ็บคอมากเลย2วันที่หยุดมาเจ็บคอมากคอแบบเจ็บๆทั้งแสบตรงเนี้ยแสบทุกครั้งนี่แบบมีแบบน้ำไม่โดนอาหารไม่โดนอะไรเงี้ยแสบตอนนี้ดีขึ้นแล้วเอโยกลายเป็นซูเปอร์โฟร์เทิร์นถัดไปเป็นซาบูอย่างน้อยเทิร์นถัดไปก็มีการเล่น
ต้องจาก1-1ทำไมดูไม่จาก6-6ก็อ่านความสามารถดูมนี่ครับเกียร์อดเต้นฮัลโหลอะไรเนี่ยคุณทำอะไรเนี่ยทำอย่างนี้ใส่ผมไม่ได้นะผมเบามากเลยนะผมเบามากเลยนะครับเทิร์นนี้มันเล่นการ5จี้ได้อะแต่คือเทิร์นถัดไปที่มันจะมี6จี้อะมันเล่นตรงกลางไม่ได้นะเทิร์นถัดไปที่มันมี6จี้มันเล่นกลางไม่ได้นะแล้วตรงนี้ผมขออนุญาตล็อกก่อนเลยขออนุญาตล็อกก่อนเลยพอมันไม่รู้ผมล็อกพอปะวะพอเพราะว่าเดี๋ยวฟานาติกต่อยฝาอ้าวต่อยเข้าไปทางขวาเรียบร้อยวิชายสู้ผมยังไงตัดกลางมันก็แตกดิตัดกลางมันก็แตกดิแตกปะวะ ไหวเข้าปะวะไหวดิใช่ป่ะเธอหน้ามันเล่นได้ใบเดียวอ่ะสบายเป็ดโหดเฉยๆอ่ะเฉยๆครับเป็ดไม่ค่อยได้ทำอะไรเลย doesn't really do anything อ่ะจะเดบิวแมวโทเค็นเยอะจังเติมกับฮันช็อปไงครับเติมกับฮันช็อปยังไงล่ะเปลี่ยนเป็นเดบิวล่าเด็กนี้ถ้าให้พูดตรงๆอะเปลี่ยนเป็นเดบิวล่าเก่งกว่าเดิมเปลี่ยนเป็ดเป็นเดวิลล่าเก่งกว่าเดิมอีกครับซุปกาวก็คือเพย์เทิร์น4มันคือแหลดอยู่แล้วอะเพย์เทิร์น4มันแหลดอยู่แล้วอะมันคือโอลี่เพย์ของฉันอะต่อให้รู้หรือไม่รู้ก็ตามอะมันก็ต้องเล่นแหลดอยู่แล้วมันอาจจะช่วยในเรื่องของการแบบการถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะเหมือนแข่งอะแบบถ้าเรามีฮาร์เวิร์ดเนี้ยแล้วเราเล่นเด็กที่มันมีการ์ดสวิงเยอะๆอย่างเช่นเด็กอิเล็กโทรเด็กเวฟอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะช่วยเราได้ใช่ป่ะเทิร์น2เทิร์นแรกมือเน่าอย่างเงี้ยแล้วฝั่งตรงข้ามสแนปมาแต่เรามีเป็ดเราเช็คท็อปเด็กเทิร์น3ได้แล้วถ้าท็อปเด็กเทิร์น3มันเป็นการ์ดที่สวิงให้กับเราอย่างเช่นอิเล็กโทรอย่างเช่นเวฟอะไรเงี้ยเราก็อาจจะสแนปสวนแล้วอยู่ต่อถ้ามันไม่มาเราก็อาจจะถอยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้แบบนิดนึงคือการรู้ท็อปเด็กตัวเองทุกเทิร์นมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดอ่ะมันไม่ได้ดีตามเปเปอร์อย่างที่คิดอ่ะสองเซล่าแล้วมันยังไงวะทำไมเทิร์นที่แล้วกูไม่ลงบูมาเวลวะเฮ้ยเราลงบูมาเวลเทิร์นนี้ดีดูมดีกว่าปะวะใช่ไหมเทิร์นนี้เราคอขวาตลกพอขวาตลกเกินตายดีกว่าถ้ามีการเล่นกับท็อปเด็กมาอีกเป็ดจะน่าสนใจก็น่าสนใจขึ้นอยู่แล้วครับญาติฮาเวิร์ดแต่ไม่ได้หงายอะดิฮาเวิร์ดอดหงายโอเคจะด่าเธอหน้าฮาเวิร์ดหงายแล้วเราเช็คได้ขออนุญาตเช็คของร็อกเก็ตว่ะร็อกเก็ตรักคืนเช็คของหน่อยครับดีดูมเอ้าขออนุญาตบอทเป็นบอทเหรอเนี่ยเฮ้ยบอททรงมันตึงอยู่นะเนี่ยพี่ชายทำไมบอทตัวนี้มันทรงตึงอ่ะทำไมทรงนายตึงอ่ะตายเราสู้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเจอแฟนตาสติโก้ไฟยูโซตึงไมบอทตายผมสู้ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยนี่มันหุ่นรุ่นใหม่เหรอตัวนี้มันหุ่นรุ่นใหม่เหรอเฮียบอทแบบความยากระดับเอ็กซ์ตรีมเอ้าไอ้เฮียบอทความยากระดับเอ็กซ์ตรีมของจริงฮัลโหลเฮียบอทมันอ่านไอ้เฮียบอทไปตึงซะแล้ว
ไรวะเนี่ยบอร์ด Deep Learning มันคือบอร์ดอ่ะนี่คือตัวบ่งชี้ว่ามันคือบอร์ดอ่ะแต่ทำไมทรงมันเนี่ยนี่ก็คือตัวบ่งชี้ว่ามันคือบอร์ดแต่ทำไมทรงมันแบบมันเอายังไงทำไมทรงพี่ชายมันตึงยังไงมันตึงแค่ตอนต้นปะโถตึงแค่ตอนต้นไม่มีอะไรนี่หว่าแข่งผู้พิสิทธิ์ซุปเก่าไปแล้วซุปเก่าที่ฝั่งนู้นมันกาแล็กตัสแน่เลยอ่ะฝั่งนู้นตัสแน่เลยปะไม่ใช่ว่ะเดดพูลอ่ะตอนแรกที่ผมสั่นกลัวตัสเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าตอนแรกสั่นกลัวตัสเพราะว่าเห็นออนขอบทาวเวอร์แล้วแม่งมีโอกาสที่จะมีเล็กโตแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเดทูเงี้ยไม่น่ามีเล็กโตแล้วโอเคเราเรียบร้อยนะครับคิวมองเกอร์ออกมาแล้วเท่ากับว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์จะมาทำร้ายน้องเป็ดของผมไอ้ไปถัดไปบูมาเวลไปถัดไปก็คือจิวบิลลี่ก็ขอญาติเลยแล้วกันสแนปให้ด้วยใช่ปะล่ะไม่ได้ว่าแบบดึงมาทั้งบ้านอ่ะดึงกันมาทั้งครอบครัวครับดึงมาอีกเอาฉีดขอญาติฉีดเขาคาเนตเที่ยวเขาแรงปะวะเขาแรงไหมเซตเขาแรงหรือไม่ผมควรเล่นบลูมาเวลแล้วปิดด้วยดูมป่ะเพราะว่าผมจั่วดูมได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะว่ามันเหลือใบเดียวในเด็กใช่ไหมผมควรเล่นบลูมาเวลปิดด้วยดูมดีกว่าป่ะดีกว่าโปรเอ็กแบบสุ่มๆไปอ่ะเพราะว่าตรงซ้ายกับกลางเราว่างอย่างละหนึ่งอ่ะล็อกกลางดีกว่าฮัลโหลล็อกอย่างไรตรงกลางขอบคุณมากครับคุณเติร์กเค้กดับเบิลยูโปรเล็กเดินได้คุณสกาทำทุนครับโอ้แรงจัดแรงจัดประหยัดจริงเดนพูล16ฮัลโหลโอบ20เขาจะสู้ไหนอะต้องถามเขาจะสู้ไหนผมนำถามเลยน่ะแบบสมมุติว่าเป็นเดนพูลกับทามาสเตอร์เดนพูลซ้ายก็ไม่ชนะปะต้องหนึ่งคิดเลขก่อนเดนพูลมันเท่าไหร่นะ18ใช่ปะเดนพูลเท่าไหร่นะ18ใช่ไหม18หรือ16 16ใช่ไหม20ซ้ายเราจะเสมออะซ้ายเราจะเสมอผมมีโอกาสแพ้แต้มรวมสูงมากเลยใช่ไหมถ้าเพลย์เขาเป็นเดดพูลบวกทามาสอะมีเดดเหรอเดดยังเล่นไม่ได้ปะทำลายไป3ใบเองครับจะกลางกับขวาเหรอแตก8เหรอไปดูปะล่ะ ไปดูปะล่ะว้าไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ดูดีกว่าไม่ดูดีกว่าครับเดดพูลถ้ามันทำลายเดดพูลมันไม่นับมันไม่ขึ้นใช่ไหมตอนแรกบอกจะไม่ซื้อใช่ไหมก็ไหนๆมันก็มาแล้วอะแล้วมันก็น่าสนใจน่าเล่นพอไปดูคนอื่นเล่นมาดูเด็กเนี้ยก็รู้สึกอยากเล่นก็เลยจัดซะเลยเพราะว่ายังไงโทเค็นเดือนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะซื้อได้ทุกใบอยู่แล้วนะครับผมเติมแพ็คคอลเลกเตอร์ไปแล้วนะถ้าคอลเลกเตอร์ซื้อกับฮันช็อป 2,700 บาทครับ 2,700 กว่าบาทตอนแรกเห็นราคาตรงนี้มันตั้ง 3,000 เลยยังไม่ได้เติมนะครับก็ทักไปถามฮันช็อปเหลือ 2,700 เองนะใครยังไม่ได้จัดไปจัดได้ถ้าอยากได้โทเค็นมาจัดการ์ดเดือนนี้นะการ์ดเดือนนี้ต้องบอกเลยว่ารวบรวมออสตาน่าเล่นทุกใบแต่ว่าถ้าจะมีใบใดใบหนึ่งน่าเล่นน้อยสุดก็คงฮาร์เวิร์ดนี่แหละครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราซื้อมาลองแล้วนะเดี๋ยวก็ลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรถูกกว่าเยอะใช่ขายตรงแล้ว